หน้าตาดีเลยค่ะขนมรังผึ้งสูตรไทยๆโบราณโบราณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายมานานหรือยังคะเนี่ยขายมา3เดือนแล้วค่ะ3เดือนแล้วป้าขับรถผ่านน่ะแต่ถนนเนี่ยรถเยอะมากเลยก็ไม่กล้าหันซ้ายหันขวานะขายมา3เดือนแล้วเหรอมีเขาเรียกว่าวอฟเฟิลใช่ไหมเป็นขนมรังผึ้งโบราณค่ะขนมรังผึ้งโบราณสูตรคุณป้าสูตรคุณป้าเนาะดีจังเลยแล้วมีไส้อะไรบ้างอะคะตอนนี้ที่ร้านมีไส้มะพร้าวไส้ข้าวโพดไส้ลูกชิดลูกเกดแล้วก็ฝอยทองโอเคนี่ไส้อะไรล่ะเนี่ยมีไส้มะพร้าวแล้วก็ข้าวโพดไส้ข้างในก็จะเป็นประมาณนี้เอาเลยค่ะขายชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละ20ค่ะชิ้นละ20บาทค่ะขายชิ้นละ20บาทแล้วขายกี่โมงถึงกี่โมงอะคะขายประมาณ7โมงแล้วก็ประมาณ10 11โมงก็หมดแล้วค่ะหมดแล้วก็หมดค่ะขายทุกวันมั้ยคะหยุดทุกวันพุธกับพฤหัสค่ะบอกเบอร์โทรศัพท์ค่ะถ้าใครกลัวมาล็อกเกอร์ก็ได้โทรมาก่อนโทรมาเบอร์0916306432ค่ะขอบคุณค่ะแล้วมีกาแฟด้วยเหรอมีกาแฟตอนนี้กำลังใส่ไส้ลูกเกดไส้ลูกเกดแล้วมีไส้อะไรลูกชิดใช่ไหมคะใช่ค่ะมะพร้าวแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็มีฝอยทองมีฝอยทองด้วยโอ้ยได้ทานทั้งนั้นเลยเดี๋ยวป้าเอา2ชิ้นก่อนร้อนๆเลยนะที่กำลังอยู่ในเตาเนี่ยเดี๋ยวครับตัดต่อได้ใจเย็นชอบป้าเก่งมากเลยอะแบบว่ามีน้อยอะเขามีอายุแล้วเขาก็จะไม่ค่อยเล่นโซนที่ไทยอายุป้าเท่าไหร่หนูว่าน่าจะ70กว่าอะกว่าเท่าไหร่อีกคำหนึ่ง78ประมาณนั้น76แต่ก็ดูแข็งแรงมากเลยแล้วเตานี้ไม่ใช่เตาสมัยโบราณนี่เนาะใช่ค่ะนี่ซื้อใหม่ใช่ไหมเตาอะใช่เพราะโบราณเขาจะใช้เตาคล้ายๆข้าวเกรียบอ่ะเป็นเตาถ่านเราติดไปคล้ายๆของม้วนอ่ะใช่แล้วแป้งนี่บอกแค่ว่าผสมอะไรบ้างไม่ต้องบอกสัดส่วนแป้งผสมอะไรบ้างคะของแป้งหลักๆหนูใส่กะทิกับนมสดแล้วแป้งอะไรอ่ะเป็นเหนียวข้าวเจ้าสาลีเป็นแป้งข้าวแป้งสาลีค่ะ okay. แป้งสาลีอเนกประสงค์แล้วก็ผสมรสชาติตามที่เหมาะสมใช่ใช่ค่ะเยี่ยมเลยนานๆจะหาเจอสักครั้งนะเนี่ยขนมแบบเนี้ยสูตรคุณป้าเลยค่ะดีจังเลยอ่ะสูตรคุณป้าคุณป้าขายที่ไหนอ่ะป้าแต่ก่อนขายหน้าโรงเรียนนาลีค่ะแล้วก็มาขายตรงนี้ช่วงนึงแล้วก็หยุดไปช่วงนึงโอเคแล้วคุณป้ายังแข็งแรงดีอยู่ไหมแต่มอบสูตรให้กับหนูแล้วดีใจด้วยนะคะเขาได้สืบสานงานของพ่อแม่อะไรนะญาติเครือซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กสมัยนี้ก็ไม่เอาแล้วล่ะนะวันหนึ่งขายได้กี่กิโลเนี่ยแป้งอ่ะแป้ง2กิโลเมื่อผสมแล้วใช่ไหมใช่ใช่อันนี้มันกว่า2กิโลนะหมายถึงว่าแป้งที่เป็นดิบๆอ่ะ2กิโลแป้งดิบ1ไม้โล1กิโลจ้ะอย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตามให้กับช่องป้าคุณดีด้วยนะคะให้โชคดีมีความสุขทุกคนค่ะ